สดีครับวันนี้เรามาที่ไร่พิเกตเรามาจับจักรจันทร์เศรษฐกิจตัวต่อไปของประเทศไทยจักรจันทร์ทีมงานถุงอุปกรณ์อุปกรณ์นี่ทีมงานพร้อมพร้อมวันนี้นักร่าของเรานะคะจะออกไปราชจักรจันทร์นะคะในสวนรำไยนะคะอยู่บ้านพี่เจนอำเภออะไรนะชอบอำเภอสอยดาวจ้าเอออำเภออะไรอยู่แถวๆนี้แหละสัตว์แก้วสัตว์เนี่ยรถเราก็ได้ถอยออกไปแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะเราจะเข้าไปที่ไร่นะคะนี่ได้จ้ะได้จ้ะเครื่องสูงนี้ก็พอแล้วแม่ต้องมีฝนลงหน่อยๆมันจะออกเยอะอ๋อแล้วฝนตกไหมมันออกมาให้เยอะข้างๆนี้เป็นสวนลำไยหมดเลยใช่ไหมพี่ว้าวโอ้มีแต่เศรษฐีนีนะเนี่ยแถวนี้อ๋อนี่ตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสวนโอ้มืดมากมืดมากสวนลำไยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาภูเขาภูเขามีภูเขาแล้วนะครับด้านขวานี่แต่มองไม่เห็นล็อกในมือถือโอ้โหภูเขาลับเลยตื่นเต้นตื่นเต้นเข้าสวนไปเก็บจักรจันทร์ครับวันนี้ไปไปดูกันไป let's go ลุยเราจะเข้าสวนลำไยกันนะคะไปเลยกินหูไว้ดีกว่าพี่ไปอ๋ออะไรนะครับมันจะหนีห้ามเสียงดังหรอครับโอเคโอเคไหนสอนป้าสิต้องหาตรงไหนต้องร้องไหมเด็กๆไปเลยเดี๋ยวจะดูลุงเจนก่อนลุงเจนหายังไงไม่มีตัวเลยนี่ไงนี่ไงเต็มเลยที่ไหนนะหาบมันโอ้ไปเลยเหรออ๋อมันกลายเป็นนางฟ้าเห็นไหมอะไรนะครับมันกลายเป็นนางฟ้าเพราะมันเป็นตัวสีขาวขาวอ๋ออันนี้มันคือมันลอกคราบแล้วใช่ไหมลูกใช่โอ้ป้าเพิ่งเคยเห็นตัวละยังไม่ได้อะไรนี่เห็นร่องรอยการลอกคราบของเขาเนี่ยตัวอ่อนมันเลยเต็มเลยไม่ใช่ตัวอ่อนตัวคราบมันคราบมันมันลอกคาบคาบมันที่มันลอกคาบไปแล้วมันก็จะขยายขึ้นไงล่ะแล้วมันก็ออกไปเป็นตัวนะโอเคนี่เต็มเลยนี่รีบหารีบหายังไม่เจอตัวที่จะนะคะนี่จะเป็นที่มันลอกคาบออกแล้วเต็มเลยจะไปจับไหนไหนโอ้ไฟเต็มตอนนี้ไฟส่องเต็มสวนเลยไหนดูสิไม่เหลือหรอไม่รู้เอ้าอย่าป้าจับเลยนี่นี่อ๋อนั้นน้องจับได้ลูกก็ข้าไปแล้วนั่นเสียงมันโอ้ยนี่ไหนดูสิตัวเป็นโอ้ยเราก็ทำบาปนะนี่จักรจันน้องกลัวตัวแรกของวันเอาใส่ถุงนะนี่ใส่ถุงนี้นี่นะคะได้แล้วเราก็จะลงถุงนะคะนี่เอามาน้มกินออกมาสองตัวกลับมาใส่ลูกชิ้นแค่ตัวเดียวหน่อยพี่ชิมไปพี่ชิมเงียบกันฮัลโหลพ่อมันอยู่ข้างล่างแน่เลยอ่ะก็บินไปแล้วตัวนี้ไม่เป็นไรไหนอ่ะใต้ต้นคือผลจะไปจับเหี่ยวอ่ะระวังโดนตาเออเมื่อกี้ผมมีน้ำเข้าตาเลยระวังนะจะกระยันเหี่ยวโอ้ยมันก็เลยอุ้ยดูเสียงมันตัวแก่พวกนี้เขาจะไม่ค่อยกินกันเพราะมันแข็งเขาปิดมันแข็งมันไม่เล็กตัวแก่แล้วเอาไปก่อนนะเอาลองไปดูแล้วอย่างนี้ผมเก็บถูกไหมผมไม่รู้อันไหนแก่ไหนอ่อนเนี่ย
สองตัวสองตัวนี่ก็แก่เหมือนกันมันกินได้ไหมอ่ะพี่กินได้แต่มันแข็งหน่อยนั่งไงนั่งไงฟังฟังเสียงฟังเสียงไหนพี่กายไหนพี่กายแม่ดูซิเป็นยังไงโอ้ตัวมันเป็นอย่างนี้นะนี่เออเอ๊ะอะไรอะไรเข้าปากไประวังแมลงเนี่ยแมลงก็เยอะเอาเร็วๆลุงเจนโอ้โหแกตัวดิต้นใหญ่ถึงขนาดตะปีนแล้วนะครับแล้วหลังๆมันไม่ค่อยมีนะมันบรรยากาศสวนลำไยเอ้ยเราเข้ามาลึกแค่ไหนเนี่ยแต่ยิ่งลึกยิ่งเยอะนะเนี่ยป่าลำไยแตกเลยไปตรงนู้นไปตรงนู้นโอ้นี่ครับไอตัวนี้ครับที่เขากำลังต้องการก็เรียกนางฟ้าแต่ไม่ใช่มันเป็นตัวอ่อนที่กำลังลอกคราบเฟตโจนี่ครับนี่เป็นนางฟ้าเนี่ยนี่กำลังออกมาเร็วๆจะได้เสร็จนี่เออพุระเก็บเอาเลยเก็บเอาโอ้ยดูเชี่ยน้ำไปไหนจะช่วยเอาจะยกข้าบอสนุกสนานกันใหญ่สนุกสนานกันใหญ่ไม่ใช่ช้างเออสุดยอดหาอยู่หากินคืนนี้ของแท้ของเอ้ยตรงนี้นางฟ้ากำลังออกต้องรีบกอบโกยไปเก็บนางฟ้าเปิดประมูลเห็นนางกำลังออกไหมเห็นไหมโอ้ตัวนี้มันดกจังเทียบเลยเห็นไหมเดี๋ยวจ่อเลยพึ่งอีกทีมีพึ่งดีทีมอย่าพึ่งดีอุ้ยกำลังออกทีมอย่าพึ่งดีครับนี่เห็นตัวนี้กำลังออกไหมนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเออันนี้ออกแล้วอันนี้ตัวใหญ่ต้องแช่น้ำโอ้สุดยอดเนี่ยกำลังออกเห็นไหมเนี่ยกำลังออกนี่สุดยอดกำลังออกเลยเห็นไหมช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยนางฟ้าแล้วแต่เดี๋ยวไปหากันล่วงแล้วไงไปหาต่อนี่เด้นี่ขอไฟหน่อยเต็มเลยทุกคนดูผลงานเขาแบบไหนนี่ทุกคนโอ้บาปกรรมเฮ้ยมันออกเอาไปใส่น้ำมาใส่น้ำดูเจ้าของหากินกันนะคะเราได้มาเยอะแล้วเราก็เอามาใส่น้ำใส่น้ำไว้อย่าให้มันหนีนะเขาบอกใส่น้ำจะไม่ดำอะเก็บไปก่อนแกอ่อนช่างมันผมคำล่ำเลยใส่ดาวแกนึกว่าฝนนะเนี่ยไม่ใช่ฝนนะเนี่ยจะกระจันอย่างเงี้ยบาปกรรมยอมครับกิโล500เห็นบ่พี่น้องแมวเอ้ยผลงานนี่แบบนี้เขาจะเรียกว่านางฟ้านะคะนี่ตัวอ่อนๆพึ่งฟักออกมาอ้าวนี่ค่ะมันจะฟักออกมาจากตัวแก่ๆอย่างนี้ทิ้งไว้ที่ต้นอย่างนี้สีน้ำตาลมันจะออกมาจากเปลือกใช่ไหมเป็นตัวนางฟ้าอย่างนี้น
ิยมจริงๆนี่นอกจากในกระติกก้อนนี่นะคะเยอะเชียววันนี้ไฟมันเกาะเพราะมันบินหนีลูกมันจะหนีอ่ะนี่คือผลงานคือนี้10โลได้ถึงบ้านแล้วนะคะจับไม่ดูนี่จับได้3ตัวนี่คือจักรจั่นที่เราไปจับกันมาสดๆร้อนๆวันนี้นะคะดูสิเนี่ยเป็นไหมแม่เกินรับประทานแล้วก็มาทำความสะอาดก่อนนะคะทำความสะอาดแล้วเอาไปทำไงต่อพี่เจนเอาไปนึ่งอ๋อในไหมแล้วตั้งไปปีไปเด็ดปีกแล้วค่อยเอาทอดอ๋อมาทอดทอดเหมือนพวกจิ้งดีดไหมพี่ทอดเหมือนกันเลยนี่นะคะว้าวซอสแม็กกี้อร่อยนี่ฉะนั้นคือการเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูหน้าตากันนะคะแรงเลยแยกเป็นจันอันนี้มันก็รวมแหละอันนี้ก็ตันตัวอ่อนนึ่งกำลังนึ่งซึ่งแรกนะคะท่านก็ส่วนนี้เกำลังนึ่งเลยเดี๋ยวค่อยมาดูตอนนึ่งเสร็จกันจิ้มในรสชาติต่างกันนะรู้กี่ร้อยโลเป็นผักตบกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการทอดนึ่งแล้วก็ต้องเอามาทอดแหมจับยังว่ายากแล้วยากเพราะอะไรต้องทนกับเสียงกล้องกังวานแต่ว่าพูดถึงจับง่ายอยู่นะเพราะว่าตัวมันอ้วนแต่ว่าเสียงนี่สิโอ้แสบแก้วหูมากพี่กายหลิงนะคะต่อไปเชฟเจนเชฟเจนเอาจับนึ่งทอดเลยอันนี้สูตรลุงเน่งนะครับบอกไม่ต้องเด็ดปีกโอ้เมาเด็ดปีกก่อนสูตรขี้เมาสูตรขี้เมาค่ะหน้าตาโอ้ฟูกรอบๆแรงทอดเลยนะพี่นะพอแล้วเอาเลยเอาเลยทอดระยองนะทอดเหมือนจักรแตนนะครับก็เราจักรจันเมื่อทอดออกมาแล้วสูตรแรกทอดหน้าตาก็อยากเป็นอย่างนี้นี่เองโลละร้อยทอดใส่ก็ติดท้องเถอะเป็นไงคอนเฟิร์มได้อยู่ได้เฮ้ยปุ๋ยที่น่ากินอร่อยโอเคนี่ครับผลประกอบการคือนี่เสร็จแล้วทอดคุ้มรสดีได้อยู่ได้อยู่ร้านแมลงทอดติดต่อได้เลยครับ นี่เป็นกะละมังนี่น่าจะเป็นพวกตัวอ่อนนางฟ้าโอ้ผลประกอบการดีนะครับคืนนี้ร้อยว้าสุดยอดยอดต้องกิโล400กิโล100กินได้ดิภูก็นำแล้วโอ้สุดยอดเลยยอดนี่นางพญาเอาใจไว้นะพี่นางฟ้าทำเมนูอะไรพี่ก้อยนางพญาใช่ก้อยนางฟ้าก้อยนางฟ้าผมไปจะกินด้วยได้ฝีมือเชฟ
เก็บหนึ่งเก็บหนึ่งกินข้าวซาวน้ำกันได้ปะกินข้าวไปน้ำเบิ้งท่านนั่นชื่อแนวไปไปกินข้าว